สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่26กุมภาพันธ์2559สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะฮะราคาก็ยังคงเคลื่อนไหวแล้วก็แบ่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับนะรูปแบบก็ยังเป็นในลักษณะที่ทำเป็นในรูปแบบไทแองเกิลนะฮะก็คือแกว่งตัวอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมนะฮะแล้วก็ยังมีมุมมองว่านะฮะราคายังมีโอกาสที่จะย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับการย่อลงมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแนวรับบริเวณ 1,220 เหรียญนะจนถึง 1,200 เหรียญนะฮะก็ยังเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับก็ยังเชื่อว่าหลังจากลงมาทดสอบที่บริเวณแนวรับนะครับราคาก็จะดิดตัวขึ้นต่อไปนะฮะอาจจะมีการทำนิวไฮในครั้งใหม่ในรอบหน้าก็เป็นได้นะฮะดังนั้นสถานะฝั่งซื้อนะครับควรรอการอ่อนตัวลงมาก่อนค่อยพิจารณาเข้าซื้อครั้งใหม่ส่วนใครที่เข้าซื้อก่อนหน้านี้นะฮะยังคงแนะนำให้ถือสถานะไว้ก่อนนะครับมุมมองแล้วก็แนวโน้มนะฮะระยะกลางระยะสั้นนั้นยังมีมองที่ค่อนข้างจะเป็นบวกนะครับก็คือเรายังมองว่ายังเป็นเทรนขาขึ้นนะครับดังนั้นในระยะนี้นะครับหากราคายังไม่หลุด 1,200 เหรียญลงไปนะครับจะมีมุมมองที่ค่อนข้างจะเป็นบวกแล้วก็มีโอกาสที่จะดีดตัวขึ้นได้เดี๋ยวเราก็ไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันกันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันกับแนวต้านแรก 1,246 เหรียญแนวต้านที่2 1,263 เหรียญแล้วก็แนวต้านที่3 1,272 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแรก 1,217 เหรียญแนวรับที่2 1,209 เหรียญแล้วก็แนวรับที่3 1,200 เหรียญนะครับวันนี้ราคาอาจจะมีการอ่อนตัวลงมานะครับก็อาจจะต้องพิจารณาเข้าที่บริเวณแนวรับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ